สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนนายการจนาวิทย์บัวสว่างอาจารย์จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน25นาราธิวาสได้รวมกับกเกษตรกรจังหวัดนราธิวาสนำวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านแปรรูปผลไม้ต่างๆมาทำการอบรมชาวบ้านซึ่งเป็นเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆในพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดนาราธิวาสโดยเฉพาะมังคุดที่ขณะนี้มีราคาเริ่มตกต่ำ จากเดิมราคากิโลกรัมละ50-70บาทปัจจุบันเหลือเพียงราคากิโลกรัมละ20บาท และเพื่อเป็นการสกัดก้นกัดเอาเปรียบและโกงราคาของพ่อค้าแม่ค้าที่เดินทางมารับซื้อโดยการทําขนมพายมังคุดในครั้งนี้ได้มีการแยกปฏิบัติออกเป็น2ส่วนคือ 1. การทําไส้พายมังคุดและ 2. การทําแป้งพายหรือแม่พิมพ์ซึ่งเป็นวิธีการกวนไส้มังคุดที่เรียบง่ายในการนําส่วนผสมต่างๆมาตั้งไฟกวนให้เข้ากันจากนั้นถึงนําไส้มังคุดมาใส่ลงในแม่พิมพ์และนําเข้าเตาอบเพียง40นาทีจนพายสุกเป็นอันเสร็จเรียบร้อยซึ่งต้นทุนการทำพายมังคุด1ชิ้น ตกชิ้นละ10กว่าบาทแต่หากนำมาจำหน่ายตามท้องตลาดจะจำหน่ายได้ในราคาชิ้นละ25บาทซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกในการเพิ่มมูลค่าของบังคุดที่ราคาตกต่ำได้นอกจากนี้นายกาญจนวิทย์จะได้มีแนวคิดที่จะต่อยอดบังคุดหรือผลไม้ต่างๆตามฤดูกาลที่มีราคาตกต่ำนำมาแปรรูปเป็นขนมหรืออาหารประจำจังหวัดนราธิวาสโดยกล่าวว่าสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสในให้ครูมาสองการแปรรูปบังคุดที่เป็นผลไม้ของนราธิวาส จะได้เป็นอาชีพเสริมทำให้เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรได้ต่อไป